กะเพราหมูสับนะคะแล้วก็มีตำซั่วนะคะผัดกะเพราหมูสับผัดเองฉ่ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนกลับมาพบกันกับนิ้งแล้วนะคะในช่องอีสานอเมริกาค่ะวันนี้ค่ะนิ้งได้กะเพราหมูสับนะคะแล้วก็มีตำซั่วนะคะแล้วก็ผักต่างๆมากคืออยากกินจังซีพี่น้องเราก็อยากกินข้าวเจ้าด้วยมากมากินข้าวน้ำกันสบายดีไหมทุกคนนะคะน้องพี่น้องเนาะมากินข้าวน้ำกันเพราะอะไรอ่ะคือเขาหิวแล้วก็ยังว่าพี่น้องอาจจะว่ามากมือใดมึงคือหิวละผัดกะเพราหมูสับผัดเองฉ่ำๆผู้ใดบ่เคยกินผัดกะเพรากับตำซั่วลอกมาเด้อที่แซ่บคืออย่างเนี่ยชอบตำซั่วซะผัดกะเพราก็ส้มตำต้องแต่ว่าต้องเป็นตำซั่วนะมีความรู้สึกมันเข้ากันเสียบโอ้ยเด็ดมาหากับข้าวกับปลามากินน้ำกันเด้อกะเพราฉ่ำๆกินกับส้มตำเข้ากันมากตอนสมัยเรียนอยู่มหาลัยอ่ะมากินเมนูนี่ล่ะกะจิผ้ากันสร้างกันผัดกะเพรากับหมูแล้วก็มีซีเมียนตำซั่วเนี่ยดิคุณจะกินผัดกับข้าวแต่หมูว่านกับน้ำมะฮุ่งแต่ว่าหมูว่านไม่ได้เห็ดกินรสแห้งแค่รสหวานหวานกะเพราส้มตำปูเหนียวเสียบกินใส่กันไปน้ำกันออดหลอดตำบักหุ่งก็ผัดกะเพราอ
ใบกะเพราเก็บมาจากหลังบ้านใบกะเพราควายเทียมก็เดือดไปซ่งโอจีแล้วก็ไปซื้อของมองซื้อของอ่ะห่างอยู่นี่นะที่บนเป็นห่างใหญ่ๆอ่ะที่เป็นห่างแบบว่าขายของกินของใส่ถ้าจะเปิดแบบนุ่งสาวของกินของใส่เสื้อผ้าว่าหมาถ้าเก่งยังแบงค์เนี่ยก็จะเปิดแปดโมงสับส่งลูกแล้วก็เลยคือโอกาสไปซื้อของตัวกับมากก็เลยมาผัดกะเพราแล้วตำฮุ้งกินนี่แหละผัดกะเพราผักต้นกะเพราธรรมดาต้นกะเพราไทยกับผักโหระพาไทยหน้าหนาวตายเบิดปลูกไว้มันเหมือนบ่มักอากาศหนาวเนาะแต่ว่าต้นกะเพราควายหลอดพอมันเริ่มอากาศดีเขาก็แตกออกปีกายกับบ่ตายปีนี้กับบ่ตายต้นใหญ่ขึ้นสมอยากผัดกะเพราหมูสับรสแนวกินยังสิล่ะพี่น้องจะว่ากันเด้อมันคนท้องอ่ะมันจะกินบะไรแสบพวกเราก่อนกินอีหยังก็ต้องมีแบบมีเข่ามีพักมีโปรตีนนะพี่น้องคิดอันน้ำลูกนั่งสินะคลองดิบคลองดาเนี่ยงดไปเรื่อยอ่ะช่วงเนี้ยดูออกมาแล้วก็บ่แม่นว่าสิกินได้เนาะ
ูกกับกินนมอีกต้องเบิ่งสังเกตลูกอีกว่ากินอันนี้เขาไปลูกแพ้บ่อกินอันนั้นเขาไปลูกแพ้บ่อทั้งลูกบ่กินอ่ะซัดเลยเออทั้งลูกบ่แปลกอ่ะซัดเลยแบบนี้เนี่ยตอนขอดโอจินก็กินแต่ซุปสาหร่ายย่างโอจินเฮ็ดมาให้กินซุปสาหร่ายกินจนว่าหน้าที่เป็นสาหร่ายช่วงนี้ฉันมักเบิ่ง YouTube ช่องกินที่เขาจะเอากินกล้วยนะกินแล้วเพิ่งเขาจะกินเราก็อยากเพราะว่าจะของกินบ่ได้ก็เลยมักเบิ่งแต่ว่าหางแปลกบ่มักกินบ่มักเบิ่งอันที่เขาจะกินอาหารทะเลสดๆนะมักเบิ่งกินแต่กล้วยอย่างเงี้ยนะช่วงนี้มันเป็นแบบว่าเออมันเป็นยังไงบ่แซ่บผัดกับพ่อกับจำหงได้ว่ะไปแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเพื่อนหลายอยู่ดีไหมคะทุกคนพอกันกับหนึ่งคลิปนะสวัสดีค่ะ